อ่ะคุณพี่ถามว่าทำงานยังไงให้เจ้านายถึงจะพอหมายถึงเราเป็นผู้รับเหมาเหรอหรือเราเป็นอะไรหน้าที่เราเป็นอะไรอยู่หรือเปล่าแอมปิกยังอยู่เปล่าผมเคยเป็นผู้รับเหมานะไอ้ประสบความสำเร็จไหมไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือถ้าเราเป็นโฟร์แมนนะเราไม่ได้เป็นผู้รับเหมานะเราไม่ได้เจ้าของนะถ้าเราเป็นเด็กใหม่มันก็มีโอกาสผิดพลาดแหละครับไอ้อย่างแรกคือถ้าเราเป็นเด็กใหม่แล้วเราโฟร์แมนหมายถึงว่างานเป็นหน้าๆนะเป็นจ็อบๆเนาะคือเราต้องรับผิดชอบนั้นให้ดีอ่ะมาตรฐานเราอยู่ตรงไหนไอ้งานฉาบงานฉาบก็ต้องเตรียมงานให้ถูกนะเช้ามาของขึ้นหรือยังสมมติขึ้นไปบนอาคารใช่ไหมของขึ้นหรือยังของขึ้นไปเตรียมช่างหรือยังหรือว่าไม่ใช่ไปถึงปุ๊บโอ้โหต้อง8โมงแล้วยังไม่ได้เริ่มก่อเลยของนี่มันต้องขึ้นแต่ตอนเย็นนะปกติอ่ะหรือไม่ต้องขึ้นก่อนถ้าส่วนใหญ่เนี่ยอาคารสูงเนี่ยมันจะขึ้นตอนเย็นก็ต้องขึ้นไปเตรียมก่อน8โมงต้องเริ่มทำงานได้เลยไม่ใช่8โมงรอของขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะกว่าจะเริ่มทำงานก็ไม่10โมงหรอกเพราะ10โมงปุ๊บ4โมงก็ต้องเตรียมเก็บของแล้วมันก็ได้ไม่กี่ชั่วโมงเองเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วรับผิดชอบรับจ็อบมาแบบไหนก็รับผิดชอบจ็อบนั้นน่ะให้เรียบร้อยอ่ะให้มันรู้อ่ะเราไม่ได้เป็นคนวางแผนไงแล้วถ้าเราเป็นโฟร์แมนนะเราวางแผนเหมือนกันแต่ว่าวางแผนในระดับที่เล็กลงมาถูกไหมถ้าเกิดเราไปเป็นแบบโปรเจกต์ที่เป็นอะไรเนี่ยเป็นหัวหน้างานขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องวางแผนแต่เช้าเลยนะเช้านี้คนนี้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรเอาตรงนี้มึงไปทำอันนี้ต่อนะมึงนี่มึงไปทำนี้ต่อนะไอ้นี่ขึ้นแล้วใช่ไหมเขาก็ไล่มาเยอะๆแยะๆไงแต่ถ้าเกิดเราเป็นเหมือนกับโฟร์แมนเงี้ยรอเสาต้นนึงอ่ะก็ต้องคิดเลยต้องเตรียมอะไรบ้างเอาไม้แบบมายังคนงานพร้อมไหมตรงนี้คนงานมากี่คนก็ต้องไล่กันไปคือมาตรฐานถ้างานก่อสร้างนะมันก็มีอยู่แล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้งานที่ต้องคิดใหม่นะครับแต่รู้สึกเบื่อๆงานอยากออกมาทำเองต้องเริ่มต้นยังไงครับออกมากลัวงานตันไม่มีงานต่อขอคำแนะนำด้วยโอ้ออกมาทำเองนะอ่ะผมมีประสบการณ์อยู่แค่6เดือนนะครับ6เดือนจริงๆ6เดือนจริงๆโอ้ไฟแรงแล้วก็แบบตอนนั้นก็เขาเรียก midlife crisis นะถ้าเคยได้ยินนะช่วงอายุ40กว่าๆเนี่ยเริ่มมีเงินเริ่มที่จะหาความท้าทายใหม่ๆนะครับมันไม่เคยไงไม่เคยลองของอ่ะก็ไปลองของไงคิดว่าพร้อมก็ออกมานะครับตอนนั้นน่ะแต่จริงมันก็ไม่พร้อมมันไม่มีทางพร้อมทุกอย่างหรอกแผนที่เราเตรียมไปอ่ะมันก็จบอยู่ช่วงไม่กี่เดือนหรอกมันก็ตามแผนแหละเพราะเราคิดมานานเสร็จแล้วคือเราก็ทำงานได้จบนะครับ3เดือนจบเนี่ยคือเราไปลุยคนเดียวนะเราไม่มีโฟร์แมนเป็นของเราเองแล้วก็จ้างเขาต่อเราจ้างเขาต่อแล้วก็จ้างแล้วคอยคุมงานเขาไอ้ช่วงนี้แหละมันจะทำให้เราไม่มีเวลาไปหางานไม่มีเวลาไปหางานใหม่แล้วผมเนี่ยมันเป็นคนประเภทไม่ได้ไปเจาะแจ๊ะเอาใจไม่เก่งเอาใจเจ้าของงานไม่เก่งคือผมถึงขนาดแบบซื้อกระเช้าไปฝากซื้ออะไรเงี้ยผมยังรู้สึกไม่สบายใจเลยนะผมก็เลยไม่ใช่ละไม่ใช่กูละทางนี้ไม่ใช่กูละมันก็เลยคอนเน็กชันไม่ดีก็ไม่ต้องโทษใครนะมันเป็นตัวของตัวเราเองทุกคนมันไม่เหมือนกันอ่ะมันความชอบมันไม่เหมือนกันนะครับในเนื้องานนะผมสามารถที่จะออกแบบแก้ไขตรงนั้นได้เลยนะมันผิดมาผมแก้ไขมันได้เลยแล้วผมก็ให้ช่างใส่เหล็กเพิ่มให้ใหม่แก้ไขตรงนั้นได้เลยออกแบบทำแบบเองเขียนแบบได้แล้วก็ก่อสร้างเลยคือจบบ้านปุ๊บตกเย็นเนี่ยเราต้องวางแผนต่อว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรต่อคือต้องวางแผนล่วงหน้าถ้าวันนี้เราทำงานใช่ไหมวันนี้ช่างทำงานแต่เราเนี่ยวางแผนวันต่อไปแล้วเพื่อวันนี้ที่เราจะต้องไปเตรียมงานของพรุ่งนี้หรือมะรืนไม่อย่างนั้นช่างจะอยู่เฉยๆเครื่องจักรนอนอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆอ่ะมันก็จะไม่ประโยชน์ไงอย่าลืมกดติดตามกดทุกอย่างอะไรนะเล่าถึงผู้รับเหมาต่อพอจบงานเสร็จอะไรเนี่ยเราก็ต้องวางแผนต่อแต่ถ้าเราเป็นโฟร์แมนเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องรับคำสั่งจากเขาแต่พอเราเป็นเจ้าของมันจะพูดบอกว่าเฮ้ยมึงต้องออกมาเป็นนายตัวเองไม่มีครับนายตัวเองอ่ะในความคิดผมนะไม่มีหรอกครับเราเป็นนายตัวเองสุดท้ายแล้วก็มีเจ้าของงานเป็นนายเราอีกทีไม่มีแล้วครับคอมฟอร์ตโซนเลยมันผมในความคิดผมมันไม่มีหรอกคอมฟอร์ตโซนก็ไม่มีออกนอกคอมฟอร์ตโซนมึงต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนพอผมผ่านตรงนั้นมาผมก็บอกว่าเฮ้ยนายตัวเองแม่งไม่มีหรอกออกไปเป็นนายตัวเองไม่ต้องมีใครมาสั่งกูจะหยุดตอนไหนก็ได้กูทำงานตอนไหนก็ได้มันไม่มีหรอกครับมึงจะทำงานตอนไหนก็ได้นี่หมายความว่ามึงอดได้ใช่ไหมมึงสามารถที่จะคุณสามารถที่จะหยุดทำงานได้ใช่ไหมเอาได้ก็ได้ผมก็บอกถ้าอย่างนั้นก็โอเคแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยออกเป็นนายตัวเองแต่ว่าต้องทำงานเป็นหนูทีบจักทุกวันเนี่ยดีไหมล่ะก็ถ้าชอบแบบนั้นก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่ความชอบของคนนะมันก็ไม่มีทำก็อดอะไรเงี้ยต้องทำวันนี้เพื่อเป็นทุนของพรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมันมีหลายกรณีไงแต่ความสวยหรูคำสวยๆอย่างเงี้ยนายตัวเองคอมฟอร์ทโซนมึงต้องเป็นเจ้าของกิจการเองมึงไม่อยากทำเองเหรอมึงไม่อยากรวยเหรอถ้าอยากรวยต้องออกมาทำเองอะไรเงี้ยเอารวยมาทำเองก็จริงมันก็บางทีก็เป็นอะไรที่มันก็ได้มากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานในบริษัทแล้วเขามีเงินเดือนที่พอกินพอใช้อ่ะ
ไอความพอกินพอใช้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะมีบางคนบอกมีเท่านี้รวยแต่บางคนบอกแม่งทำไมมึงได้เท่านี้เองวะอะไรเงี้ยคนมีครอบครัวกับไม่มีครอบครัวความรวยของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะบางคนมีแค่ 30,000 ก็รวยแล้วเพราะว่าไม่มีครอบครัวก็ใช้คนเดียวกินคนเดียวหรือว่ามีญาติพี่น้องมีพ่อแม่ที่เขาก็พอมีกินมีใช้อยู่บ้างมันก็ไม่เดือดร้อนเขาก็รวยนะฮะหรือบางคนบอกว่าโอ้โห 30,000 แม่งต้องไม่ได้ว่ะต้องทำอย่างอื่นก็ลองหาวิธีดูผมก็บอกไม่ได้ว่าทำยังไงถึงจะรวยนะครับมันความรวยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะไอ้กลัวไม่มีงานต่อเนี่ยก็คือไอ้ช่วงที่เราทำงานนี่แหละนะเราทำงานให้เจ้าของหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติเจ้าของ A ใช่ไหมตอนช่วงเราทำงานเนี่ยช่วงนั้นแหละเราต้องปล่อยสั่งงานและปล่อยให้หัวหน้างานหรือว่าช่างที่เขาทำงานอยู่นะแล้วก็บอกงานเขาเหมือนก็บอกโฟร์แมนของเราว่าแหละทำงานตรงนี้นะวันนี้ต้องเอาตรงนี้นะแล้วก็ไปทำตรงนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาต้องวางแผนให้เขาช่วงนั้นแหละครับเราต้องไปหางานแต่ผมเนี่ยไปทำงานกับต่างชาติแล้วพอไม่มีเราเนี่ยเขาสื่อสารกับคนที่อยู่หน้างานแทนเราไม่ได้เขาก็ทำไมคุณไม่อยู่ทำไมคุณไม่เข้ามาสักทีอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบคือมันก็บอกปฏิเสธเขาไม่ได้นะจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่เขาจริงๆอ่ะเพราะว่าเช้ามาบางทีเราก็ต้องไปซื้อของถูกไหมซื้อของบ้างเตรียมของบ้างตกเย็นเราก็ต้องออกไปนู่นซื้อของต่อเพื่อไปต่อพรุ่งนี้บางทีเข้ามาแล้วโอ้ไม่คุณไม่อยู่เลยโอ้โหครับให้ผมอยู่ทั้งวันได้ยังไงนะครับแล้วทีนี้มันก็เลยการว่าเฮ้ยเอาไงดีวะงานก็ไม่ได้หาไอ้นู่นก็ไม่ได้หามันจะติดตรงนี้แหละถ้ามีคนป้อนงานให้มันก็กินเปอร์เซ็นต์เราอยู่ดีนะครับมันก็กินเปอร์เซ็นต์เราอยู่ดีนะมันผมก็บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะผมก็บอกเท่าที่ผมเจอประสบการณ์มามันก็แล้วแต่จะไปเตรียมตัวที่จะทำเป็นทำงานราชการรับเหมาก็ราชการมันก็ต้องทำแต่เล็กๆนะทำตั้งแต่มูลค่าน้อยๆอะไรเงี้ยไปทำห้องส้วมทำอะไรนี้ก่อนทำรั้วทำอะไรถึงทำงานใหญ่ๆได้มันก็ต้องเตรียมตัวมีระยะเวลากว่าคุณจะรับอาคารไปหลังๆได้กับงานราชการนะคุณก็ต้องมีอย่างน้อย2ปีป่ะปี2ปีอ่ะเพราะต้องรับงานอย่างเล็กๆไต่เต้าขึ้นไปไงพอไปเจอเสร็จปุ๊บอ๋อพอไปรับงานใหญ่แล้วอ๋อมึงมางานใหญ่เหรอก็จะไปเจอเจ้าถิ่นเจอนู่นนี่นั่นชอบไหมล่ะผมเจอมาผมก็เลยมันมีอาชีพอีกเยอะไอ้นี่มันเป็นอาชีพที่โอสคูลผู้รับเหมาอ่ะมันโอสคูลแล้วอาชีพใหม่ๆมันก็มีอีกเยอะ